หรอเสด็จพี่อย่าเพิ่งเสด็จกลับไปนะพระเจ้าค่ะอยู่พักก่อนสักปีสองปีค่อยกลับท่านต้องอยู่ที่นี่แม่นางสนมจงเร่งไปรีบตามบุษบาไปลูกสาวข้ามาโดยไวไปแม่บุษบวงหาที่พักคุยกับน้องพักก่อนจะพักตรงไหนก็ได้นะโรงแรมรับรองเดี๋ยวไปเรียนรับรองโรงแรมเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวทางนี้ไปกับพี่ศรีตาดูแลท่านพี่เองไปท่านพี่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ดึกให้อยู่สักวันก็ยังดีเพราะถึงยังไงเขาก็ต้องให้เจอพี่สาวเจ้าให้ได้เสด็จพ่อว่าแต่นางสนมในเมืองแก่ๆไม่มีหรอกพระเจ้าค่ะทำไมมาเพิ่งได้อยู่ได้กูไปนะมาก่อนนะมึงวันนี้มันเป็นยังไงว่าไอ้มดแดงไอ้คนเรียกกูจริงรีบไปดูพี่ชายเจ้าพักตามสบายไปกับพี่ลูกสาวสวยจริงๆเลยนะเนี่ยข้ามาอยากจะคุยเขาลือกันว่าสวยมากเลยเนี่ยเอาเถอะนะข้าต่อให้ถ้าหากว่าเราเด่นมดดีหรืออีเหนาเนี่ยเห็นลูกข้าตอนนี้จะต้องถึงกับตะลึงถึงเพิดมันถูกระเบิดทำลายปุ๊บโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอ๊ะข้าถามเองน้องหน่อยว่าเองจะอยู่กับข้าเนี่ยเองจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่อยากจะแก้ออกจังเลยอึดอัดชิบหายเลยเนี่ยพักผ่อนที่นี่ให้สบายต้องเยี่ยวมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยข้านะข้าเป็นคนรักเดียวใจเดียวข้าแก่ป่านนี้แล้วข้าเจอคนเจ้าชู้แล้วแหมข้านึกหมั่นไส้หมั่นเขี้ยวผู้ชายเจ้าชู้เดี๋ยวนี้นะเป็นธรรมดาเองเคยเห็นข่าวไหมข่าวผู้ชายเจ้าชู้นี่เข็ดง่ายๆนะโดนแกลบมั่งโดนใบข่อยมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยอยากมีเมียบ้างก็เถอะไปไม่ใช่จะไปอยากมีคนดังไหมเองเป็นคนจีนเองมาอยู่เมืองไทยนานยังอย่าโทรอย่าถามเข้าโรงเถอะเองไม่จะถามเรื่องนี้งั้นเองอยู่กับข้าก่อนเองอยู่กับข้าก่อนเองอยู่กับข้าเดี๋ยวเดียวเองจะต้องพักอยู่กับข้าถ้าอย่างนี้ข้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยากให้ระเดลได้ดูและจะรับรู้ไว้ว่าต้องบอกจะกล่าวละล่อเฉลยหมั่นไส้ซุกซนคนเจ้าชู้ข่าวเขามีให้ดูหดาดื่นหนุ่มๆเจ้าชู้ทำสดชื่นทำเงินละเล่งทะละลื่นเฉลยข่าวไทยรัฐบ้านเรารมันเคยถ้าลงข่าวระบายคอยลูดบันพวกผู้ชายอย่าเผลออย่าเห่อไปพลอยถ้ารู้ตัวหัวห้อยละกันเอ้ยเขาหรือเราฮะหัวห้อยเนี่ยเขาหรือเราผู้ชายนะดิเรานะห้อยผู้หญิงมันลุมเอาฟังข่าวเดี๋ยวจะเอาข่าวมาไล่มันมีสาวกลุ่มหนึ่งมันแค้นหนักมันจ้างหญิงและให้ไปทักทามใครวะไอ้หนุ่มหายเหนื่อยมันหวังจะเรื่อยกระนำมันไม่พูดพร่ำเปิดเผยอีคนนั้นใครก็ผู้หญิงเปียกวนชวนเข้าป่าหญิงไก่อะโดนหนักเลยไก่ยังไม่ได้เข้าป่าเลยอย่ามาพูดนะเดี๋ยวหมายฐานจะถึงเมืองฉันให้มันตกมันก่อนก็เมื่อผู้หญิงเปลี่ยนปวนชวนเข้าป่าผู้ชายเราเลือกจะว่าโวยวายมันตั้งใจหมายจำให้หนังใจแล้วเดินตามเพื่อไปยังไม่ให้ยิ่งเยยแต่พอไปถึงในป่ามันคิดว่าต้องปนผู้หญิงอีกสิบกว่าคนให้ยืนขวางไอ้หนุ่มรู้ตัวขนหัวตั้งบอกว่ามันเกินกว่าจะหวังแล้วละเว้ยไอ้หนุ่มเทพบัญชาเปล่ามันไงเนี่ยสามคนก็จะถูกจับขึงพื้นให้ยืนเสื้อผ้าไอ้หนุ่มให้น้ำตาไหลพลาไอ้วะมันถูลื่นถูลากเงาเสียจนแทบละกะก็ไม่เอ่ย1 2 3 4 5
วัติไอ้หนุ่มมันทำกันจนบนผู้หญิงบางคนไม่เป็นถ้าบันไลถ้าหมดพะแล้วเอ็นพ่อเอ๋ยหมดแรงแล้วครับเพราะถูกทับจนเท็จพอถึงคนที่เจ็บถ้าดวงจูแม่จะคืนด่าปวดยิ้วบอกว่าถึงคิวปูแฮ่ทำเงียบพะละไม่ชูอันเฉยเฉยสิบคนเลยจะทำยังไงสิมันก็ไม่พะอมผู้หญิงเลยลุ้มขโยพลังกันใหญ่เอาใบคอยมาลุ้มขูดเหมือนปลาไหลกระเทือนละไปไข่ลูกเคยน่าสงสารเด็กคนนั้นเจ้าสามนมนี่หนอที่เป็นพ่ออีหนาวอยากให้มันเหมือนที่ฉันเล่าหาจังเลยไปสิ่งจะสั่งให้บายันไปตามบุษบามาขึ้นเฝ้าและฉากนี้ขอพาพิลาแฟนผู้ชมทุกท่าน